ไอ้โบสถ์นี่ทางเข้ามีกี่ทางเนี่ยเอ้าฮะ The jet setters are slipping into elimination. Our contestants clearly mean business today, Scotty. The battle lines are drawn. What? Adversity for the overdogs. Wipe out. They've been made a cat's paw. Oh, spam กระโดด spam กระโดด spam กระโดด Okay, ดูเรื่องยังอีกเหรออยากเอามันลงมาเริ่มแล้วเริ่มแล้วกูเริ่มท็อกซิกแล้วโอเคผู้โดนเพ่งเล็งแล้วแน่ๆเลยว่ะมีเดียมโลสเอเคกับสกาพี่ให้อะไรให้เอเคครับคนโหดกว่าพวกใช่ไหมแล้วแต่คนนะคุณทอมมี่เกมนี้บาลานซ์มันค่อนข้างจะบาลานซ์อยู่เว้นซีโฟร์พี่ฟูของเฮฟวี่อ่ะถ้าใครกำลังตามหาสินค้าไอทีดีๆที่นี่เลยนะครับ Advice Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้าไอทีทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้าไอทีอื่นๆครบครันมีสาขาให้บริการทั่วประเทศรวมถึงสปป.ลาวโค้ดสำหรับเดือนนี้จะเป็นนัสรุนะครับนึกถึงไอทีนึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวตัวนี้โกงผมก็คือเล่นไงก็ได้ให้ตายน้อยลงต้องฝึกวิ่งเลยโอ้เหี้ยดิ Looks like a team wipe out for those. They've gone from symphony to cacophony.หายตัวมีเสียงนะแบบรู้สึกอยากเล่นให้แบบพลิ้วแล้วก็ทำอะไรก็ตามที่แบบตัวเองแบบตั้งใจคิดกว่านี้ตอนนี้มันยังไม่ใช่อย่างนั้นไง
อย่างไอ้หน้าต่างตะกี้เงี้ยเป็นเทคนิคที่ดีการปีนแบบการปีนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนระเบียงอ่ะคุณเห็นตะกี้ปะเนี่ยปีนอันเนี้ยเราใช้อะไรดีกะให้เป็นประโยชน์สมมติว่าสมมติว่าเราอยู่ชั้นหนึ่งใช่ปะแล้วเราอยากให้จะขึ้นไปบนนั้นเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะงั้นเรากดนี้ขึ้นมามันผมอยากได้แบบไม่ใช่วอลล์อยากให้มันแยกเหมือนไว้ถ้าปิดได้ที่มีวอลล์กับกระโดดเฉยๆอะยืนนี่ก่อนถ้ายืนนี่ก่อนแล้วมันจะถึงเย้เฮ้ยแน่ not good ละกูถามจริงที่แปลนไว้ในหัวก็คือแบบจะเล่นแบบเล่นผึบพับมากขึ้นนะผมจะไม่ W key ไปแบบคือเหมือนว่าถ้าเขาหันมาผมไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยที่คิดไปนะเฟี้ยวจัดเลยวะตะกี้ใบมันใบอะไรบ้างสกิลกับวิ่งครับสกิลวิ่งก่อนหน้านี้มันเนิร์ฟมันหันจอช้าด้วยแต่มันเอาออกไปสงสัยโกงเกินเมื่อวานแบบจะว่าไงดีเมื่อวานตายบ่อยเว้ยตายก่อนบ่อยมากเลยจนเซ็งอะมันมักจะเลือกยิงตัวเล็กก่อนไงคือเหมือนเราเป็นเหมือนแบบบางและเป็นตัวล่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องฝึกวิ่งไปวิ่งมาระหว่างตึกอย่างเงี้ยแบบตรงนี้มีช่องว่างเงี้ยส่วนไอ้กระโดดขึ้นหลังคาอะไรแบบเนี้ยผมไอ้กระโดดขึ้นหนึ่งชั้นเนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่ามัน reliable ขนาดไหนคือถ้าฝึกทำแล้วมันเฟี้ยวอ่ะคุณดูดิมันเก่งมากเลยนะให้กระโดดตัวตะเกียบไม่มีเสียงเท้าแล้วต้นเซอร์ไพรส์คือดีๆอย่างตะเกียบโดนเซอร์ไพรส์ไงโดนเซอร์ไพรส์เราก็แตก
ดูดิระยะนั้นมันก็ยิงผมไม่เข้าตัวใหญ่อ่ะคือเราเว้นระยะห่างเหมือนพี่เบิ้มก็ฆ่าเราไม่ได้เว้ยคือแบบเหมือนแบบเราต้องแบบวางตัวให้ถูกด้วยแต่ว่าพวกเล่นนะพี่จีเขาเล่นอะไรอ่ะคุณเมียวอิวแรกผมเล่น grapple วันนี้ผมเล่น2วันที่ผ่านมาผมเล่นหายตัวเดี๋ยวจะมีวันที่ไปลองเล่นแดดต้องลองให้หมดเพราะจริงเกมนี้เปิดมาหลายรอบผมก็ไม่ได้เล่นเยอะขนาดนั้นทำไงกับไอ้นี่ดีวะทำไงกับการที่แบบไม่ได้ยินเสียงเท้าดีวะเกมนี้แม่งกับเสียงเท้ามีปัญหาขายเลยต้องไม่ยืนหลังให้ซิปไลน์เว้ยผมรู้ละไม่ยืนหลังให้ซิปไลน์จบเลยหรือไม่ก็โยนหรือไม่ก็ทำลายซิปไลน์ทิ้งให้หมดเลยจำไว้นะอันนี้ยืนได้มันช่วยนะมันสำคัญมากเลยนะการที่ผมเรียนรู้ว่าไอ้สิ่งนั้นมันยืนได้อะตัวโอ้29ตัวตาย3ไม่โอเคอยู่รู้สึกว่าเปลี่ยนเพลย์สไตล์แล้วรู้สึกมีสมองขึ้นเยอะเลย ลองใช้ VPN ดูครับคุณตาตาเลิฟตัวนี้ใช้แล้วถ้าคุณสมัครครั้งแรกมันจะมีทดลองใช้3วันเพราะงั้นลองใช้นี้ดูถ้าใช้แล้วไม่หาย ถ้าใช้แล้วไม่หายก็รีฟันมันก็เปลี่ยนเน็ตยังน่าจะโดนคนติ๊กอยู่นะยิงอย่างนี้อย่าไม่หลงหวังเราไม่ได้ยิงคมขนาดนั้นหรือเปล่า